ก็เป็นเกมที่อีกเกมนึงที่เราโกงความตายนะครับแล้วเราก็ได้เสียงเชียร์กระตุ้นจากแฟนทั้งสนามนะครับก็เป็นกำลังใจอย่างดีทำให้เรากลับมาได้นะครับตามถึง2เซตแล้วเราก็กลับมาชนะได้นะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ทั้งคอเรียกว่าเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์กันกระหึ่มเลยนะครับรู้สึกดีใจกว่าชนะเลิศอีกนะครับวันนี้นะครับเป็นความปลื้มใจของประเทศไทยประเทศหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับก็ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวซ้อมกันให้มากขึ้นนะครับสำหรับชิงแชมป์โลกที่จะมีใน3ที่ข้างหน้าที่มะนิลานี่เหมือนเดิมนะครับถามว่าศักยภาพที่เราจะต้องพัฒนาก็คือความเข้าใจเกมมากขึ้นนะครับก็ต้องมีการปรับจูนซ้อมกันให้มากขึ้นด้วยนะครับหลังจากตัวทีมชาติ 2-3 ตัวเนี่ยกลับมารวมตัวกันเราก็ว่าเราน่าจะทำผลงานได้ดีนะครับสำหรับปีนี้ก็ผลงานได้ที่3ก็ถือว่าไม่อายใครนะครับแล้วปีหน้าเดี๋ยวเราก็จะกลับมาแก้ตัวใหม่ให้ได้นะครับโอ้นะก็อย่างที่เห็นที่เราดูกันนะครับเรามีโอกาสปิดเซตอาจจะเซต1นะนำไปเยอะมากแล้วก็เซต2ด้วยเราโอกาสมาแต่ปิดเกมไม่ได้โอ้ก็ไม่รู้ว่าเข้าเพราะอะไรโอเคบอลแรกก็อาจจะยังไม่เข้าแต่ด้วยความแน่นอนของในเรื่องการมิกในการเคาน์เตอร์first attack เราไม่ดีขาดเกินเราคิดว่าโอเคเราแต้มเยอะปล่อยไปไม่เป็นไรพอแต้มเข้ามาใกล้ๆปุ๊บก็กดดันตัวเองนะก็เล่นทําให้เล่นยากเค้าก็มีพลังที่จะเล่นต่อทางฝั่งคาซัคสถานเต็มที่เค้าเต็มที่อยู่แล้ววันนี้เพราะว่าเค้าก็มุ่งหวังที่จะชนะเราเหมือนกันเงี้ยนะงั้นแล้วเซตที่2เซตที่3ก็แล้วเราโอเคเราก็พยายามรวบรวมสมาธิทุกคนแล้วพยายามกลับมาค่อยๆกระตุ้นกันแล้วก็ค่อยเตือนกันให้มากขึ้นแล้วก็เราก็พยายามเล่นเก็บทีละแต้มเนี่ยแต้มไปเรื่อยนะเพราะว่ามันเป็นเซตที่3ก็ถือว่าเราแพ้ก็จบเลยใช่มั้ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาก็ยากแล้วเงี้ยก็ทุกคนก็ช่วยกันเล่นแล้วก็ดีขอบวันนี้ก็ได้ให้อุ้ยลงไปนะเบอร์1มริวันเข้าไปก็ทําให้เกมดีขึ้นเข้าไปเปลี่ยนเกมได้ดีนะวันนี้หลังจากเซต3 4 5แล้วโอเคเราก็กลับมาแล้วค่อยๆแล้วก็กําลังใจเรามามากขึ้นแล้วก็เล่นได้ดีมากขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นก็ถือว่าวันนี้ก็แฮปปี้ทุกคนก็ขอบใจน้องๆทุกคนนะที่วันนี้ช่วยกันเล่นแล้วก็เราได้ที่3ก็ถือว่าดีแล้วฮะสุดยอดแล้วนะถือว่าเราทําได้ดีครับนะพอเราเล่นกับญี่ปุ่นหรือแม้ว่าจีนเราก็เล่น5เซตอยู่แล้วแต่โอเคเค้าอาจจะแข็งแกร่งกว่านะเขาละเอียดกว่าเขาดีกว่าก็ต้องยอมเข้าไปนะงั้นเราก็กลับไปเรียนรู้สิ่งที่พ่ายแพ้จีนแล้วก็ญี่ปุ่นมาเราต้องกลับไปแก้ไขวางแผนใหม่คิดใหม่แล้วก็หลังจากที่แพ้ญี่ปุ่นแล้วก็ได้คิดอะไรมากขึ้นได้เห็นอะไรมากขึ้นที่ต้องกลับไปปรับปรุงนะหลายๆด้านหลายๆอย่างนะผมก็คิดตลอดนะจะไปแก้ไขยังไงต่อไปนะเราก็มีโอกาสได้กลับมาอีกทุกปีมันมีตลอดอยู่แล้วนะสโมสรเอเชียงั้นเราก็กลับไปก็ไปเตรียมการสโมสรโลกไปที่เป็นแมตช์ที่สำคัญแล้วก็เป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะก็ต้องขอบใจน้องๆทุกคนนะที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ขอบใจแฟนคลับนะแฟน BGVC แล้วก็แฟนๆพี่น้องชาวไทยทุกคนแล้วก็ตลอดจนพี่น้องแฟนคลับที่ฟิลิปปินส์นะที่ช่วยเชียร์ที่เป็นกำลังใจให้เรามีแฟนคลับเยอะจริงแล้วก็ขอบใจทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับก็เราก็ปล่อยให้นักกีฬาได้กลับไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหน่องหรือกิฟเนี่ยก็ต้องไปเล่น ABC ต่อแล้วก็เดียด้วยนะผู้ด้วยก็หรือว่าจะหนักเหมือนกันก็อาจจะนะเรื่องการรีคัฟเวอรี่อะไรก็คงอย่างน้อยแล้วก็กลับมาก็ต้องมาซ้อมอีกสักพักก็ต้องเดินทางไปมาฟิลิปปินส์อีกครั้งแล้วนะการรวมตัวอาจจะน้อยขึ้นอย่างเงี้ยแต่โอเคว่าไม่เป็นไรนะเราทำตามหน้าที่ก็คงปล่อยพัก2วันแล้วก็เตรียมแผนการซ้อมกันใหม่